ถังขางานศิลปะสุดโหดถังขาเป็นภาพวาดบนเนื้อของมนุษย์ที่วาดไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่คล้ายกับรอยสักซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งเหอหนานมีอายุนานกว่า 2,000 ปีซึ่งถือเป็นงานศิลปะในประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นสังคมของทาสชาวเกษตรกรในทิเบตเนื่องจากทาสเกษตรกรชาวทิเบตในสมัยก่อนนั้นจะถูกกดขี่ใช้งานอย่างทารุณและโหดร้ายเป็นอย่างมากบางครั้งก็อาจจะถูกตัดแขนตัดขาจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาและทาสคนไหนที่ถูกคัดเลือกก็จะถูกจับบังคับและทำการวาดภาพลงบนเนื้อหนังทั่วร่างกายตอนยังมีชีวิตอยู่จากนั้นก็จะถูกมัดกับเสาใช้ของมีคมเจาะที่กลางกะโหลกศีรษะให้เป็นรูแล้วจึงใช้มีดแหวกบริเวณรูที่เจาะให้เป็น4แฉกลึกประมาณ2เซนติเมตรแล้วจึงนำปลอดที่เป็นโลหะหนักมาหยอดลงในรูให้ซึมไปทั่วร่างกายซึ่งอาจจะมีเทคนิคในการอัดปลอดนี้ให้ทั่วร่างกายหลังจากนั้นเมื่อปลอดแข็งตัวแล้วก็จะทำการถลกหนังออกมาจากร่างกายได้เป็นชิ้นเป็นอันโดยไม่บุบสลายเลยทีเดียวแม้ว่ามันจะเป็นศิลปะแต่มันกลับเป็นงานศิลปะที่โหดร้ายและน่าสยดสยองเป็นอย่างมากถังขาความหมายดั้งเดิมแบบทิเบตคือต้นสนเป็นงานศิลปะภาพวาดที่วาดลงบนผ้าไหมกระดาษหรือบนหนังสามารถม้วนเก็บได้ส่วนของจีนมีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถัง 1,400 ปีที่แล้วโดยใช้สีจากวัสดุธรรมชาติทั้งทองเงินสีจากหินเปลือกไม้แร่ธาตุต่างๆซึ่งภาพวาดก็มักจะเน้นไปทางพุทธศาสนาสายวัชรยานพุทธประวัติพระโพธิสัตว์บุรพาจารย์พระอรหันต์ลามะองค์ถวยเทพผู้คุ้มครองรักษาภาพถังขามีตั้งแต่ขนาดม้วนเล็กๆไม่ถึงฟุตหรืออาจจะมีขนาดใหญ่ถึง55เมตรที่พระราชวังโปตลาเป็นศิลปะอันเป็นอัตลักษณ์ของชนชาวทิเบตค่ะก็เป็นวิจิตรศิลป์แนวสายโหดนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก cliffmat.com และ wtfuneral.com ค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปเพื่อนๆสนใจเรื่องไหนก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ